อาจารย์เป็นคนเป็นคนอาเพชรสุพรรณอะไรนะเพชรสุพรรณภูมิแล้วนะมาร้องอะไรบ้างสายใยระตะวันสายโสมด้วยฟันเลี่ยมทองมันร้องรำเพลงอาจารย์กินละหากินไก่แดงอาจารย์กินละหากินไก่แดงมันยุบรำเพลงรำเพลงสวยดีรำหุ่นพี่นี่มันตัดต่อยเหมือนกระต่ายน้อยสิคนตาดีมันจะปั่นท้องมันร้องเรียกหาแก้วใจนี่มาลูกพี่ถ้าจากไปแล้วไม่เห็นนาลีถ้าจากไปไม่เห็นนาลีต้องมีพี่เอาเฝ้าคอยทุกวันร้องแล้วบอกว่าใจจะขาดร้องส่วนเธอจะรักพี่ไหมส่วนเธอจะรักพี่ไหมรักไม่เล่าไม่ฟันเลี่ยมทองรักรักไม่เล่าไม่ฟันเลี่ยมทองลูกคอสุดสุดแล้วเนี่ยเมื่อตะวันกินกระโดดเต้ามาคอยไม่เกี่ยวไม่เท่ากันทั้งหมดนำเสนอในผลงานเพลงสนองบ้านาผลงานเพลงจากคุณพ่อไม่พ้นเพชรสุพรรณด้วยแล้วกันนะครับผมสุดยอด
ียงต้องใจเต็มแล้วก็ดังที่ฟังที่หวังมันได้บรรลุผลมาที่จับกับของมันได้ที่เราเจอจบตามจะพบไม่นานนวลละ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 Look.
เราเอาแรงเพื่อ
วันโรงเทพดังลั่นบ้านกันเสียงปืนพอถึงเย็นได้ย้ำลูกหลานเมืองกลับมาเดินปืนเอาไว้ที่สุดฝันอยู่ราชวงศ์ตาครับพี่กลางเวทีเจ็บคือที่ทำงานแต่คนบอกเออคนบอกใจไม่ได้ใจตาบอกคุณสมศรีจะมาดูหรือมาจะนัดอยากได้แล้วพาผูกใจมันจนร่างกายก็ไม่มาทำได้วัฒนธรรมมาเป็นราชาได้บอกคอยการรู้กันอันสุดท้ายผู้พันเท้าตาสามชาติคนหนึ่งยกย้ายกันนะฮะเรียนจบกลับไปทำงานคนเป็นเอาทานอยู่มันได้มาลูกจะนอนรีจนก่อนนอนเข้ามาเสด็จเอาหอบแบกปืนถ้าเวลาจะนอนกลางวันร้องเรียกดังลั่นบ้านจะเสียงปืนพอตกเย็นเลยย้ำลูกกลางคืนบ้านบอกปืนเอาไว้สุดฝันอยู่บ้านจังหวัดนครปฐมมาเลยที่เจ็ดจุดสี่ดับหน้าแต่ว่าแต่ไม่เอาไม่ได้ไม่ได้ยังตามาดูมาทำนั้นหากอยากได้รักความใจทำคนรักตายก็มือมันดำเดินคนรักทำลาช้านะขอหายขอรู้กันที่ประมาณทุกวันเท่านั้นเท่านั้นแล้วก็มันใหม่ช่วงนี้นะครับผมกับทุกคนมา